สวัสดีทุกคนนะคะนี่คือช่องของยอนาใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะจะมีอยู่มุมไหนสักมุมนึงเนี่ยแหละมันจะเป็นโลโก้กดได้เลยวันนี้นะคะเราจะมาลองไอติมตัวใหม่กันค่ะซึ่งก็คือไอติมโมจิคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะเราจะไม่พูดชื่อยี่ห้อหรอกโมจิจริงๆตั้งใจจะซื้อมาทั้งหมด50ชิ้นนะคะแต่ว่าหามาได้แค่25ชิ้นคือคนมันมาซื้อกันหมดเลยไม่มีแฮมกินแต่ว่าคิดว่า25ชิ้นก็เยอะแล้วนะแฮมอ่ะเป็นคนชอบกินโมจิมากแล้วเขาก็ชอบกินไอติมมากแต่ก่อนจะไปซื้อกินอีกแล้วหรอมันจะมีขายที่วิลล่าหรือที่ท็อปอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นของญี่ปุ่นซึ่งก็หน้าตาคล้ายๆอย่างนี้เลยแต่ว่ามันมี2ก้อนแล้วก็ราคารู้สึกจะ90บาทอันนี้ราคา20บาทแล้วก็มีลูกเดียวเรามาดูรายละเอียดอย่างอื่นกันก่อนดีกว่าพลังงาน70กิโลแคลอรี่ฉะนั้นวันนี้ฉันจะกินไปทั้งหมด1,750ถือว่าเยอะนะเพราะว่าแฮมอะพอผ่านพลังงานแค่วันละ 1,100 นิดแคลเองมันเกินแปลว่าเราจะอ้วนน้ำตาล8กรัมต่อชิ้นจริงๆต่ออันเนี่ยคนเราควรได้รับน้ำตาลแค่24กรัมใช่ไหมแต่วันนี้แฮมจะได้รับทั้งหมด200กรัมค่ะคืนนี้ต้องนอนไม่หลับแน่เลยอะน้ำตาลเยอะแล้วก็มีไขมัน 2.5 กรัมต่อชิ้นนะคะมากินกันเลยดีกว่าใส่กระมังวางไว้นี่นะเดี๋ยวจะเอาเวลาด้วยมาดูกันว่าจะกินไอ้นี่25ชิ้นใช้เวลานานเท่าไหร่มาเริ่มกันดีกว่าเริ่มแล้วมาแกะไอ้อันแกะอันที่แฮมโยนไปเมื่อกี้อีมันเละละลายเดี๋ยวนะอันอื่นมันละลายไหมเนี่ยอันอื่นไม่อันอื่นแฮมเพิ่งเอามาจากตู้เย็นนะเดี๋ยวอันนั้นไปกินทีหลังมันเละไปแล้วโอ้มันนิ่มมากเลยอ่ะกินยากอ่ะวิวไม่ใช้ช้อนไม่ถนัดใช้มือเลยแล้วกันนะข้างในมันก็เป็นหวานๆข้างนอกก็เป็นแป้งโมจิยืดๆก็เย็นมือก็ไม่นะนี่เริ่มจะละลายแล้วเราต้องยื้อแหละไม่แบบนี้น่าจะกินง่ายขึ้นนะปิ่มแล้วอ่ะปั้นอย่างนี้กินง่ายจริงต้องค่อยๆปั้นไม่งั้นไอติมมันจะแตกปิ่มมากเลยอ่ะไม่รู้เลยแต่มันเยอะกินไปแล้ว1 2 3 4 5 6อันผลทางยังอีกยาวไกลพรุ่งนี้ต้องท้องเสียแน่ๆเลยเราจะเลิกจับเวลาเพราะว่ามันคงนานมากๆก่อนที่มันจะละลายนะเราต้องรีบกินI'm sorry.
ก็วันนี้นะคะแทมกินไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ถ้วยเป๊ะๆนะคะไม่ไหวแล้วจะอ้วกมันมีช้อนมาให้ด้วยนะแต่เมื่อตะกี้กินไม่ถนัดก็เลยแบบใช้มือปั้นๆเอาก็ไม่รอดมันเหมือนมันกินไปสักพักแล้วมันรู้สึกว่าฉันจะเอาไขมันพวกนี้เข้าไปในร่างกายทีเดียว25ชิ้นเลยหรออะไรอย่างนั้นอ่ะพวกนี้มีต้องออกไปทำงานข้างนอกนะคะคำแรกๆมันก็อร่อยนะแต่มันก็เลี่ยนอ่ะฉันคิดว่ารสชาติคล้ายๆหรือเหมือนที่มันอันละ90บาทของญี่ปุ่นรสชาติเหมือนกันเลยแต่ก็ไม่ได้กินนานแล้วอันนั้นอ่ะก็วันนี้เขาก็ทำไม่สำเร็จนะคะฉันยอมแพ้ค่ะยอมข่าวเลยแกมันไม่ไหวเว้ยมันจะอ้วกเว้ยมันเลี่ยนมากเว้ยมันไม่อยากทรมานตัวเองต่อไปแล้วอ่ะรู้สึกดีใจที่ไม่ทำให้มันสำเร็จเพราะไม่งั้นพรุ่งนี้จะต้องร้องเสียจริงๆแน่เลยยังไงถ้าสมมติว่าเห็นแก่ความพยายามแล้วหรอไม่สีถ้าสงสารแฮมนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายแล้วจะมองตาของฉันตะโก